สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับกลับกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็มีคู่มวยนะครับที่จะขึ้นชกในวันนี้นะครับนั่นคือวันที่3สิงหาคมก็จะมีมวยต่อย2รายการด้วยกันนะครับก็เริ่มที่รายการแรกนะครับก็เป็นรายการของนักชกไทยของเราเนี่ยครับก็ในฝึกกำปั้นสถานโลกกำปั้นล่าฝันนะครับหรือบ็อกซิ่งดีมจัดโดยเกียรติกรีรินโปรโมชั่นนะครับโดยคู่เอกนะครับก็จะมีทางด้านเก่งนคร GPP เรือใบไข่มุกนะครับอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกกับทางด้านนาวยาอินโนเอแล้วก็เป็นอดีตแชมป์แพนแปซิฟิกนะครับในรุ่น115ปอนด์จะขึ้นชกชิงแชมป์ IBF นะครับแพนแปซิฟิกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทกับคริสอันฟาเต้นะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์ล่าสุดนะครับผลการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับก็ผ่านพิกัดทั้งคู่โดยเก่งนครนะครับก็ชั่งได้ที่115ปอนด์เท่ากันกับทางด้านคริสอัลฟาเต้นะครับส่วนช่องทางการรับชมนะครับก็รับชมสดผ่านทางด้านFacebook เกียรติรินโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มีมวยคู่อื่นด้วยแต่ก็คู่ของเก่งนครนี่ก็เป็นคู่เอกนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับก็เป็นรายการของมวยฟิลิปปินส์นะครับที่จัดโดยโปรโมเตอร์ของฟิลิปปินส์นะครับนั่นก็คือในรายการ For Honor and Glory นะครับก็เป็นอีเวนต์สุดร้อนแรงที่จัดโดยบริโก้เซนติ้งนะครับโปรโมเตอร์ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งก็ดึงตัวมวยเก่งนะครับนั่นก็คือเฮอร์ลานโกเมสนักชกไร้พ่ายนะครับสถิติชนะ4ครั้งรวดที่โปรตีเด็ดที่ชกกับทางด้านเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยสอนมวยไปอย่างบอกช้ำเลยนะครับไฟนั้นส่วนต่อมานี่ก็แล้วก็ต่อมานี่เพชรชาติชายก็ประกาศแฟนนวมไปไฟนี้นะครับเขาจะเจอกับนักมวยไทยนะครับนั่นก็คือฟราวุฒิเจียมทองสถิติการชกก็ชนะ6ไฟรวดนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อก6ครั้งด้วยก็มวยคู่นี้นี่ก็จะเริ่มชกกันเวลา15นาฬิกาเหมือนกันนะครับก็มีมวยในรายการเยอะเลยในรายการนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่ส่วนช่องทางการรับชมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาเขียนข่าวไว้แค่นี้ก็น่าจะมีแปะลงแปะลิงก์มาทีหลังนะละมั้งครับเข้าใจว่าอย่างนั้นก็นี่ครับก็เป็นรายการมวยนะครับที่จะต่อยกันในวันนี้ก็ใครว่างอะไรยังไงก็สามารถรับชมได้นะครับผ่านทาง Facebook โดยเฉพาะคู่ของเก่งนครนะครับที่จะขึ้นชกในเวลาประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปก็ผ่านทาง Facebook เกียรติกรีรินโปรโมชั่นนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ